โอเคค่ะมาถึงที่ day 7กันแล้วนะคะมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะก็พบว่าตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านได้ประสบความสำเร็จเย้ Yay! นะคะก็อีกหนึ่งไนท์ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเราก็ได้ของมาเต็มเลยนะคะจากการไปที่เชลสคูลเนาะโอเคค่ะมาโกเขาเก็บของได้เยอะนะคะเขามีสกิลในการเก็บของก็ดีเนาะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนมาโกจะเหนื่อยแล้วแต่เดี๋ยวค่อยเข้าพักสำหรับเพเวอร์ตอนนี้ไม่มีอะไรทำใช่ป่ะเพเวอร์เทเวอร์ก็ลองไปเปิดดูอะไรแถวๆเมทัลช็อปนะเผื่อว่าจะมีอะไรให้อัพเฮลเมทสามารถทำได้นะคะตอนนี้สามารถทำเฮลเมทได้เลยคือสามารถซ่อมแล้วก็มาใส่ได้ซึ่งมันจะป้องกันบุลเลตก็คือลูกกระสุนและไนฟ์ก็คือมีดได้นะคะก็คือเป็นการเพิ่ม protection ได้จะว่าไปก็ยังไม่ค่อยอยากทำสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้อยากได้คอมโพเนนต์เอาไว้ทำอย่างอื่นมากกว่านะคะแล้วก็อยากจะทำปืนด้วยเนาะลองเช็คอย่างอื่นก่อนนะคะว่าอัพอะไรได้บ้างอย่างเช่นอัพเกรดบ้านตอนนี้ก็น่าจะเอายังไม่ได้นะก็คือขาดแบตที่เลือกไปหรออ๋อน่าจะอยู่ในไอ้นั่นหรือเปล่าอยู่ในสต็อกเดี๋ยวเราไปเอาในสต็อกก็คือในกุของเราอะนะคะก็เดินมาไปเดินเอาของก่อนเพื่อที่จะอัพเกรดนู่นนั่นนี่นะคะทำให้เสร็จเรื่องไปเลยเอาของลากมาสักชิ้นนึงโอเคแล้วก็ทำการอัปเกรดบ้านได้หรือเปล่าได้หรือยังเนี่ยอัปเกรดได้หรือยังเนี่ยยังขาดคอมโพเนนต์ไปอีกว่ะขาดไปประมาณ6ชิ้นนะคะก็สงสัยต้องอีก1ไนท์อีก1คืนนะคะเพื่อที่จะมาอัปเกรดตรงจุดนี้ให้เสร็จไปก็ค่อยทำดีกว่ามั้งค่อยทำดีกว่านะเอาล่ะดูสิว่าจะทำเตียงดีไหมเพราะว่าคือแบบตอนนี้มันก็เหนื่อยๆกันวิธีนี้ก็น่าสนเหมือนกันนะเพราะว่าคือมันได้ติดตามข่าวสารแล้วได้รู้ว่ามันจะมีคนมาขึ้นบ้านขโมยบ้านตอนไหนมันก็ไม่ได้บอกซะทีเดียวนะคะแต่พอจะเดาได้จากการที่เราฟังวิทยุก็ยังไม่ค่อยอยากเสียเงินกับวิทยุสักเท่าไหร่เอาของเก็บก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าจะเตรียมตัวไปอีกไนท์นึงแล้วนะคะก็คือจะไปสกาเวนจ์ตอนนี้คงไม่มีอะไรทุกคนก็พักทุกคนก็กินทุกคนก็หิวเหมือนกันแต่ไม่มีใครที่แบบหิวมากหรือเหนื่อยมากนะคะก็โอเคแล้วก็จะข้ามช่วงกลางวันนี้ไปเลยนะแล้วก็จะไปเดี๋ยวลองนึกก่อนว่าจะเอาอุปกรณ์เอาอาวุธไป3ชิ้นแต่ยังไม่รู้ว่าเลือกเอาชิ้นไหนเดี๋ยวลองคิดดูอีกทีนึงตอนนี้ทุกคนอ้าววิลลี่ไทด์มาโกวิลลี่ไทด์มากแต่ไม่มีเตียงให้เธอเอาไงเนี่ยนั่งๆไปเถอะนะเพเวอร์ไม่เป็นไรนะคะเพเวอร์ดูดีที่สุดแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีอ้าวมีคนมานะคะมีคนมาที่บ้านเราแล้วก็มาโกะก็ต้องมาเอาของเพิ่งเก็บของเมื่อกี้เองนะคะโอเคต้องเอาของออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะทำการซื้อขายแกบอกฉันบ้างสิเวลาแกจะมาเนี่ยเฮ้ย ฉันบอกให้แกไปซื้อของไม่ใช่เดินกลับทำท่าจะไปนั่งอย่างเดียวเลยพวกนี้เนี่ยเอาล่ะมาดูมีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราต้องการก็คือส่วนคอมโพเนนต์นะคะที่ยังได้ไม่ครบทีน้ำเหลือ5ใช่ป่ะอยากได้คอมโพเนนต์ก่อนนะเอาอะไรมาแลกกับคอมโพเนนต์มาเอามาโอเคเราไม่ต้องการเยอะสักเท่าไหร่เนาะก็เอามาสัก3ล็อกแล้วก็น้ำน้ำตอนนี้น้ำเรามี5น่าจะเก็บได้อีกสักครั้งคงไม่เป็นไรมากบุลเลตก็ต้องการนะแต่ว่ายังไม่มีอาวุธยังไม่มีอาวุธเอาดีเปล่าวะบุลเลตอ๋อลองเอาของมาทำมาต่อรองดูก่อนดูว่าจะได้ปะอันนี้ยังไม่มีความสำคัญเท่าไหร่เดเมจเชลเมทเพราะว่ายังไม่ได้ซ่อมทีคงจะไม่ใช้การอะไรไม่ได้เอาอะไรมาแลกกับของพวกนี้เอาแอลกอฮอล์ก็ยังไม่ได้ทีนะขนาดแอลกอฮอล์ก็ยังไม่สามารถที่จะแลกของกับสิ่งที่เราต้องการได้ทั้งหมดต้องเอาอย่างอื่นมาเพิ่มนะคะเอายาไหมโอ้โห very generous of you เลยนะคะ generous แปลว่าใจกว้างคำนี้ใช้บ่อยนะคะ generous
ก็เขาบอกว่าฉันใจกว้างจังเลยนะให้ของน้ำแพงมาแลกกับของแค่นี้อะไรทำนองนั้นไม่ค่ะฉันไม่ใจดีขนาดนั้นนะคะฉันจะทำให้แกพูดคำว่า fine ไม่ให้พูดว่า very generous very generous นี่คือเราใจดีเกินไปนะคะเราต้องเอาอะไรออกหรือว่าซื้ออะไรจากมันเพิ่มเติมbandage ได้ไหมไม่ได้ bandage นี่แพงมากแน่นอนชัวร์ไม้ล่ะไม่ได้อีก fine we can have a deal นะคะตอนนี้น่าจะโอเคนะได้ไม้มา2ได้คอมโพเนนต์มาอีก4อีก4ว่ะอีก3น้ำอ่ะไม่ได้แล้วเว้ยอยากได้น้ำมาสักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้เนาะไม่ได้เอาไงต่อดีคะล็อกพิกก็ไม่ได้เนาะโอเคค่ะดูเหมือนว่าของมันจะเท่ากันทั้ง2ด้านแล้วนะคะก็พอแหละแค่นี้แหละดีลไปเลยโอเคเรียบร้อยคราวนี้เราซื้อของเสร็จแล้วแล้วก็มาทำสิ่งที่เราอยากทำก็คือการอัปเกรดบ้านอัปเกรดจะเรียกอัปเกรดบ้านก็ได้นะคืออัปเกรดเวิร์กช็อปอะนะคะชอบเรียกว่าอัปเกรดบ้านเพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้ในการต่อเติมบ้านนะก็เรียกอัปเกรดบ้านแล้วกันก็เราจะอัปเกรดบ้านนะคะเพื่อที่จะต่อเติมอย่างอื่นได้นอกจากเตียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราบ้านเรามีอะไรที่ดูดีน่าอยู่ขึ้นทำนองนั้นนะคะโอเคเสร็จยังใกล้แล้วโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ดูซิสิ่งที่เพิ่มมาก็มีเยอะแยะเลยเนาะนอกจากเตียงก็มีที่นั่งสวยๆเพิ่มมาแล้วก็มี Herbal Garden Herbal Workshop นะคะแล้วก็มีบอร์ดับนี่ก็ดีเหมือนกันนะคือถ้าเราเลือกตัวนี้มันก็จะไปเอาไม้เนี่ยไปปิดตามกำแพงที่เป็นรูรั่วในอาคารของเรานะคะซึ่งจะทำให้บรรดาพวกที่มาขโมยของมีโอกาสเข้ามาน้อยลงนะก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าใครอยากจะปิดก็ปิดนะแต่ปกิมีอยากปิดอยากให้มันมาบุกบ้านเรา เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทำอะไรกับกำแพงที่เป็นรูรั่วนะคะ โอเคก็สิ่งที่อยากทำต่อไปก็คงจะเป็นเตียงนะเตียงแล้วก็โฮบอเวิร์กช็อปก็ตัดสินใจย่ำกันว่าจะทำไปเลยหรือว่ายังไม่ทำดีเพราะตอนนี้ก็ยังไม่เรียกว่ามีความจำเป็นมากแต่ว่าเอาไปเลยก็คือจริงๆมันไม่มีความจำเป็นกับตอนนี้เลยนะเพราะว่าทุกคนไม่ได้ถึงกับเหนื่อยมากแต่ก็ทำไปเถอะเพราะว่านั่นแหละเดี๋ยวกรณีที่แบบถ้าทุกคนเวลี่ทายแล้วมันจะลำบากนะคะแล้วถ้าทุกคนสเลปพัวทุกวันอย่างเงี้ยมันจะทำให้เหนื่อยง่ายก็ทำไปเถอะที่พูดเนี่ยคือยังคิดอยู่ว่าจะทำไม่ทำดีเพราะระหว่างที่มันตอกอยู่เนี่ยเราสามารถกดแคนเซิลได้ทุกเมื่อนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เราสามารถกดแคนเซิลให้เลิกทำได้ก็กำลังลังเลอยู่ทำไปเถอะโอเคก็จะเริ่มสคาเวนช์ละนะสคาเวนช์จริงๆละเพราะว่าก็บาร์เกนไปเรียบร้อยซื้อขายเรียบร้อยนะคะคราวนี้หน้าที่ก็คือไปขโมยของนะคะตอนคืนโอเคโอเคหมดแล้วมั้งหมดแล้วแหละนะโอเคค่ะได้ alright ก็ให้คนที่เวลี่ทายมากไปนอนก่อนส่วนเพเวลนี้ก็คงไปนั่งก็ไม่ได้มาทำอะไร Tired Bruno Marco very tired Pavel ไม่มีอะไรเดี๋ยวลองไปเช็คของอีกครั้งหนึ่งต้องเตรียมตัวตอน scavenge ว่าจะเอาอะไรเด็กไปดีบ้างบุหรี่ใช่บุหรี่นะคะก็เอาบุหรี่ไปก่อนเนาะเพราะว่าตอนกลางคืนให้มันสูบๆกันจะได้สบายใจขึ้น มีอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะเอาดูเหมือนว่า Bruno จะหายเหนื่อยแล้วงั้นให้เพเวอร์ไม่ต้องนอนเพเวอร์ยังไม่ถึงกับเวลี่ทายอ่ะก็เชิญไปนั่งไปแล้วกันแกอยากนั่งก็ให้แกนั่งนะโอเคแกไม่ได้หิวมากใช่ไหมฮังกรี้เฉยๆอ๋อมันนั่งสูบบุหรี่ค่ะมันตื่นขึ้นมาเพื่อมานั่งสูบบุหรี่นะคะอุตส่าห์เอาบุหรี่ออกมาเมื่อกี้มันมานั่งสูบบุหรี่เลยค่ะโอเคค่ะฉันให้แกสูบไปอย่างนั้นแหละนะตามบายนะก็เอ็นเดย์ไปเลยแล้วกันนะคะอ่ะเชียร์สคูลยังเหลือลอสฟูดอ่ะคราวนี้
กำลังคิดว่าจะไปที่ใหม่หรือว่าจะไปเชนโซคุนอีกรอบนึงนะคะเอาอะไรดีนะคิดไม่ตกสักเท่าไหร่สไนเปอร์จังชั่นนี้ก็น่าจะลองไปนะซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็รอซอฟู้ดเลยอ่ะดีจังดีจังเลยจะเอาดีไหมเนี่ยจะเอาดีไหมเนี่ยมีรอซอฟฟู้ดรอซอฟเมดรอซอฟพาร์ทดึงดูดมากเลยนะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่คนแบบโดนพวกสไนเปอร์ยิงเป็นว่าเล่นน่ะคือแบบฟังแล้วฉันก็ไม่ค่อยกล้าไปเท่าไหร่วะเอาไงดีให้คนที่เวลิทายก็นอนไปก่อนบูโน่ก็กาดไปแล้วก็ให้เพเวลไปออกทำภารกิจเหมือนเดิมนะคะที่นี่ Abandon Cottage ลังเลอ่ะจะเอาที่ไหนดีวะหรือว่าเชลสคูลเหมือนเดิมเพราะเชลสคูลก็ยังเหลือ Lost of Food อยู่เลยนั่นน่ะ Lost of Food Huge Amount of Material นะคะยังไม่ได้อาหารเลยว่ะยังไม่เห็นอาหารเลยนะเอาเอ๊ะเดี๋ยวนะมีความรู้สึกว่ามันจะมีตู้หนึ่งที่มันล็อกอยู่ใช่ป่ะมันต้องเอาไปไขอ่ะมันต้องล็อกพิกหรือว่าเอาอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ใช่ล็อกพิกนึกออกละมันต้องใช้ซอเบลดแต่ว่าแบ็กกี้ไม่ได้เอาซอเบลดมาไม่เป็นไรก็ช่างมันเถอะนะเราต้องใช้ซอเบลดนะคะก็วันนี้ก็มาเอาของเอาแมททีเรียลแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ถ้าไม่ลืมก็จะเอาซอเบลดมานะคะลืมตลอดอ่ะไม่เคยจำได้หรอกมีของมีอะไรก็เอาไปหมดนะโอเคเก็บไปเลยเก็บไปซะตรงนี้ก็ยังอ๋อเราเอาโชว์วอลมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาแบบปักตรงนี้ได้นะคะมาโกยขยะมาลดเร็วทันใจใช้โชว์วอลลาวซี่ด้วยอ่ะคือแบบมันดังนะคะไม่เป็นไรไม่มีใครอยู่ข้างบนน่ะโอเคมาก็ไปไม่ได้เอาอ๋อมันไม่มีอะไรเอาแล้วฉันจะขุดทำไมวันนี้ ฉันจะขุดทำไมเนี่ยโอ๊ยเซ็งตัวเองโอเคค่ะมีของเอาของก่อนมีแมทเทอเรียลนะคะเก็บไปเลยเพราะว่ามีความสำคัญมากในการที่จะต่อเติมสร้างบ้านนะตรงนี้มีอะไรปะไม่มีเนาะก็เป็นแค่กองขยะนะคะเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเราของดีกว่าโอ้โหนี่ฉันต้องมากี่รอบเนี่ยเพื่อจะมาเอาแมทเทอเรียลพวกนี้ตอนนี้ของเต็มแล้วอะไม่ต้องทำอะไรแล้วฉันคิดว่าข้างล่างก็ยังมีของอีกเยอะเลยด้านซ้ายด้านขวาไม่มีฝั่งนี้รู้สึกจะยังไม่อ่านทีใช่ป่ะในห้องนี้เขาว่ายังไงเนี่ยมาดูหน่อยเขาบอกว่า I found a letter นะคะคือเราเจอจดหมายฉบับนึงเขียนว่า Mom is terrible A girl I know was shot today by a man called sniper ก็บอกว่าแม่มันแย่มากเลยอ่ะวันนี้ฉันเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะถูกยิงโดยสไนเปอร์คือเด็กเขียนนะคะเด็กเป็นคนเขียน I can't believe นะคะคือสไนเปอร์เนี่ยมายิงนะคะคือเด็กเขาไม่รู้ว่าสไนเปอร์คืออะไรนะโอเคเขาบอกว่า I can't believe I won't see her again ก็บอกว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะไม่เจอกับเด็กคนนั้นอีกแล้ว She was such a kind girl What did she do to the sniper ก็คือก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กดีมากเลยอ่ะเด็กคนนี้ไม่น่าจะไปทำอะไรสไนเปอร์นะเธอไปทำอะไรให้สไนเปอร์ไม่พอใจถึงฆ่าทำนองนั้นนะคะ They turn off the electricity and the teacher said we would have to stay in school a little longer today ก็คือเด็กก็บอกนะคะว่าสไนเปอร์เนี่ยทำการตัดน้ำตัดไฟในโรงเรียนเลยตอนที่เด็กๆ กำลังนั่งเรียนอยู่นะคะแล้วก็ทำการฆ่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งต่อหน้าต่อตาบรรดาเด็กคนอื่นๆน่ะคิดดูทำให้เด็กทุกคนต้องรวมตัวอยู่ในโรงเรียนออกไปไหนไม่ได้นะคะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปนะแล้วก็โดนตัดน้ำตัดไฟตัดโอ้ยฟังแล้วแย่ก็บอกนะคะว่า at least they promise to bring you this letter will you come and take me home ก็คือเด็กคนนี้ก็บอกว่าสไนเปอร์สัญญาว่าจะส่งจดหมายฉบับนี้ไปให้พ่อแม่ของเขาแต่ดูเหมือนว่าสไนเปอร์จะไม่ได้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปให้กับพ่อแม่ของเด็กนะคะเพราะว่าเรายังเห็นจดหมายฉบับนี้วางอยู่บนโต๊ะเรียนเลยถูกไหมก็เป็นอะไรที่แบบฟังแล้วก็เศร้าๆนะเพราะว่าคือนี่คือโลกของความจริงในยามที่เกิดสงครามนะคะเราเดาอะไรไม่ได้เราจะคาดหวังความเมตตาจากคนที่มันหาผลประโยชน์ให้ตัวเองไม่ได้
แน่นอนในสงครามเราต้องคิดถึงตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมสไนเปอร์เองก็เป็นคนเหมือนกันเขาก็คิดถึงตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะไปสนใจเด็กคนหนึ่งทําไมอันนี้ก็เป็นโลกเป็นการสะท้อนช่วงสงครามในโลกของความจริงว่านี่แหละค่ะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วคนก็ไม่อยากให้เกิดสงครามอีกนะคือเล่นเกมนี้มันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะว่าถ้าคนที่ชอบอ่านพวก World War 2 World War 1อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าจะค่อนข้างซึมซับกับความเป็นสงครามดีคือแบ็คกี้ชอบอ่านก็จะมีความรู้สึกว่ามันเศร้าทำนองนั้นนะก็พอมาเล่นพวกสงครามพวกนี้อีกก็จะยิ่งเข้าใจความรู้สึกของคนช่วงนั้นได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่มีทางที่จะมีความรู้สึกได้เท่ากับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะช่วงนั้นคงเป็นช่วงที่หดหู่มากนะพูดตรงๆนะโอเคเพเวอร์ okay. ตอนนี้ฮังกี้มากนะคะก็มาเปิดสต็อกดูนะว่าเราเก็บของอะไรไว้บ้างอะไรทำอาหารได้บ้างนะคะก็รู้สึกว่าเราจะไม่ขาดแคลนเรื่องอาหารนะตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเรามีของเยอะนะคะสิ่งที่อยากได้ก็น่าจะเป็นพวกแมทเทเรียลที่ใช้ในการอัปเกรดบ้านมากกว่าโอเคนะคะก็จะมาทำอาหารให้พวกแกกินกันนะซึ่งก็เอาไม้แล้วกันนะคะเอาไม้ไป2อันคราวนี้เพเวลก็มาทำอันนี้ทำเรียกว่าอะไรนะยังไม่ได้อยากได้อยากอัปเกรดบ้านอ๋อยังอัปเกรดไม่ได้เอ๊ะอ๋ออันนี้คือ advance upgrade นะคะก็คืออัปเกรดครั้งที่3มันใช้เยอะกว่าเดิมอ่ะมันใช้เขาเรียกว่าอะไรนะมันใช้พวกสัดส่วนในการสร้างเวิร์กช็อปเนี่ยมากขึ้นนะคะก็ยังอัปเกรดไม่ได้ต้องรอต่อไปวิทยุนี้ก็น่าสร้างเนาะคือตอนนี้ลังเลเพราะมันสร้างอะไรได้หลายอย่างก็เลยไม่รู้จะสร้างอะไรมีการลังเลด้วยนะดูซะอัปเกรดยังรออีกนิดหน่อยอันนี้ก็อยากอัปเกรดนะคะอยากอัปเกรดไอเขาเรียกว่าอะไรนะฮีเตอร์นะแต่ไม่ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ซึ่งเรายังไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะคะแล้วก็อัปเกรดไม่ได้ก็ปล่อยมันไปคราวนี้บูโน่ทำอาหารให้เพื่อนเพื่อนกินแล้วเพื่อนเพื่อนหิวแล้วรู้สึกมันก็หิวด้วยชาวบ้านหิวหมดนะตอนนี้ทุกคนหิวรอก่อนนะรอก่อนนะบูโน่ทำใกล้เสร็จแล้วโอเคบูโน่เสร็จแล้วบูโน่มาโกเอ็กซอร์สมากก็กินไปก่อนนะโอเคแกกินอยู่เปล่าวะบูโน่ดูไม่ออกว่าบูโน่กินอยู่เปล่าโอเคบูโน่กินอยู่นะคะคราวนี้ก็เหลือเพเวลที่ยังไม่ได้มีคนมาที่บ้านใครวะ ใครวะเปิดประตูให้เขาหน่อยดิฉันอยากรู้ว่าใครมาคุยสวัสดี My name is Marin นะคะเขาชื่อ Marin I ran a repair workshop but it was burned down ก็คือว่าเขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับซ่อมพวกของเวิร์กช็อปอะนะซ่อมแซมแล้วก็แต่ว่าตอนนี้มันถูกทำลายไปแล้วถูกเผานะคะ I have nothing to go back maybe I could stay here with you ฉันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วฉันอยู่ที่เนี่ยคุณได้ไหม I'm handy with all kinds of tools ฉันทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับพวกเครื่องไม้เครื่องมือ If you have some junk lying around I could use it to make this place more habitable ถ้าคุณมีแม้กระทั่งแบบพวกเศษขยะฉันก็สามารถทำให้บ้านนี้มันน่าอยู่มากขึ้นได้นะคะแหมต้อนรับมาเลยค่ะมีความสำคัญนะคะเพราะว่าเราต้องการจะต่อเติมบ้านพอดีก็รับเขาเข้ามาอยู่กับเราดีกว่านะโอเคค่ะต่อไปเราก็ได้คนใหม่มามารินนะคะเอามาแบบป่วยด้วยนะเอ้ยสังเกตนะคะว่าคอมโพเนนต์เมื่อกี้จาก30เหลือ24เลยคือเหมือนกับว่าพอมีผู้ชายคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยก็จะเป็นข้อดีนะคะคือพวกสัดส่วนที่ใช้ในการต่อเติมบ้านจะลดลงเลยนะเห็นได้ชัดเลยเมื่อกี้ต้องการ30เหลือ24โอ้โหสุดยอดนะคะก็ดีเลยดีมากโอเคเหลือแต่ไม้ที่ยังไม่พอนะเดี๋ยวค่อยไปเอานะคะตอนนี้มารินสไลลี่ซิกนะก็คือป่วยนะคะก็เดี๋ยวต้องเอาย้ายเขาแล้วก็เหมือนเราต้องทำอาวุธเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวกำลังคิดว่าจะทำมีดดีไหมนะคะเพราะว่าคือโดนขโมยมีดไปไงขวานมีแล้วใช่ไหมโชเวลมีแล้วก็เก็บไว้ก่อนดูคนอื่นก่อนนะคะตอนนี้ฮังกี้มารีนสไลลี่ซิกมารีนมากินอะไรให้แบบหายป่วยก่อนสไลลี่ซิกนี่คือแบบไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นต้องทานยามาโกนอนไปเลยมาโกส่วนบรูโน่เนี่ยก็ tired ปิดประตูไม่รู้จะเปิดให้ใครเข้ามาทำไม
ก็ทำอาหารซะนะเพราะว่าเหมือนเพเวลจะยังหิวอ๋อขาดน้ำขาดน้ำทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเหมือนเราจะต้องกลับไปที่เชลสคูลอีกรอบเพื่อไปเอาน้ำมานะคะจำได้ว่าในตู้เย็นมีน้ำนะก็จะไปเอาน้ำในตู้เย็นนะคะที่เชลสคูลส่วนมารินตอนนี้ก็ต้องนอนแล้วแหละเพราะว่ามารินได้ทานยาไปแล้วต้องนอนนะคะจะได้หายป่วยเร็วๆส่วนมาโกะก็นอนไปเลยไป แล้วก็มีใครอีกบรูโน่ก็มาเก็บของมาทุกอย่างตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะรอสกาเวนช์ตอนกลางคืนได้เลยโอเคก็เดี๋ยวนะแป๊บนึงกำลังคิดว่าจะทำไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะจะทำอาวุธนะคะจะทำมีดเหมือนที่ว่าไปเมื่อกี้จะทำมีดเลยไหมหรือว่าเราเอาเชนไอซอเบตไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ซอเบตมันเมื่อกี้เราต้องการซอเบตที่หนึ่งนะคะที่ในเชนซอคูนนะลืมไปนะคะก็ควรทำซอเบตเก็บไว้ก่อนที่เราจะไปสคาเวนช์นะคะแล้วก็มีมีดด้วยลังเลกละ ดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าคือมันต้องหาอาวุธให้กับมารินหนึ่งชิ้นนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มีดไปเลยแล้วกันโอเคเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้าเราจะใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่มีดมันก็มีค่าเท่ากันนะ แถมมีดนี่เป็นอะไรที่ใช้ได้แบบอินฟินิตี้คือไม่มีจำนวนที่ว่าแบบแทงไป 3-4 ครั้งแล้วมีดพังไม่มีนะคะก็ทำมีดไปเถอะนะง่ายๆนะคะคราวนี้บุหรี่อ๋อก็ให้พวกมันชิ้นเดียวพอมวนเดียวโอเคเก็บอย่างอื่นแล้วก็เดี๋ยวไปเชลสคูลกันนะคะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะไปเชลสคูลแล้วมั้งคือครั้งสุดท้ายช่วงนี้นะก็คือแบบจะย้ายสถานที่ไปที่อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคิดว่าเรียบร้อยแล้วก็โอเคค่ะคราวนี้เราก็ให้มารินนอนเพราะมารินไม่สบายแล้วก็มีใครอีกมาโกวิลิไทยดิมาโกอ๋อนอนอยู่มาโกนอนอยู่ไม่เป็นไรนะมาโกนอนอยู่นะคะเพเวลตอนนี้เวลี่ฮังกี้อ๋อของเก็บไปแล้วค่อยทำนะเพราะน้ำมันไม่พอก็ให้ยอมอดไป1วันนะคะโอเคก็ทุกอย่างเรียบร้อยคราวนี้ end day ไปเลยเอาล่ะคราวนี้เราก็จะมาเชนสคูลอีกรอบนึงนะคะแล้วก็มาโกตอนนี้เวลี่ไทยคงต้องนอนมารินก็ซิกก็นอนเหมือนกันสองคนนี้คงต้องนอนนะคะแล้วก็บรูโน่กาดไปเลยแล้วก็ให้เพเวลเป็นคนไปเอาของอีกรอบเพเวลนี่โดนใช้งานหนักมากนะตอนนี้ต้องไปหลายรอบนะสกาวินช์หลายรอบแล้วก็เอาซอเบลดไปนะคะเพื่อที่จะไปงัดประตูนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปเอาน้ำด้วยพ่อน้ำหมดแล้วมีอะไรอีกวะเหมือนน้ำมีน้ำเนาะที่ต้องเอาหลักๆเลยแล้วก็แบตเตอรี่นะคะเท่าที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคเราเดินทะลุประตูไปเลยนะโอเคค่ะลงมาดูเหมือนเหนื่อยเนาะเพเวลมันเหนื่อยอยู่นะคะก็บังคับให้มันมาลาดตะเวนซะงั้นก็ช่วยไม่ได้นะเปิดคราวนี้เดินไปดีๆนะอย่าวิ่งเดี๋ยวมีปัญหาอีกมีคนอยู่ตรงนี้มองนอนอยู่ดีมากเปิดประตูได้เลยโอเคค่ะมากันหน่อยนะคะเดินไปทีละนิดนะไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็เฮ้ยมันตื่นขึ้นมาอีกวะกลัวเวลามันตื่นขึ้นมาเนี่ย Someone here's good evening เขาทักเรานะคะ good evening นะโอเคดีมากแกไม่อย่าทำร้ายฉันนะ ทำร้ายฉันต่อยแกนะไม่มีอาวุธนะตอนนี้โอเคค่ะมันนอนไปแล้วเราจะเอาซอเบลดมาเลื่อยตรงนี้ซะนะแล้วก็เอาของที่อยู่ข้างในขโมยละค่ะนี่คือขโมยอ่ะ โอเคเลื่อยเสียงดังเอาละเรียบร้อยนะคะก็เข้าไปเอาของได้เลยเป็นอะไรวะมันคือโอ้โหของดีด้วยนะคะเป็นอาหาร vegetable หายากนะคะได้ของมานี่แบบ happy นะโอเคค่ะก็มาเอาพวก material ที่เหลืออยู่ในโรงเรียนแห่งนี้กันเปิดเลยเปิดประตูนะมาขโมยของต่อหน้าต่อตาพวกมันเนี่ยนะ
นี่ไงเราต้องการน้ำนะคะเอาน้ำไปก่อนเลยอันดับแรกนะแล้วก็พวกคอมโพเนนต์ต่างๆทั้งไม้ทั้งคอมโพเนนต์ด้วยนะไม้นี่ก็แบบเอาได้ทีละชิ้น2ชิ้นเอาไปเถอะนะหมดแล้วแหละดูซิตรงนี้มีอะไรบ้างของเยอะมากเลยก็ ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรโอเคฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเดินมาสำรวจอีกรอบหนึ่งก่อนออกนะเพราะเรายังมีเวลาเหลือเยอะเลยไม่มีอะไรนะคะก็เดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยตรงนั้นเราสามารถขโมยของได้นะแต่ว่าอย่าไปขโมยเขาเลยนะ ตรงที่เขานั่งกันอยู่เมื่อกี้นะเราไม่อยากขโมยเขาของหมดแล้วนะคะเราหมดแล้วก็คงออกจากที่นี่ได้เลยไม่มีปัญหาวิ่งไปเลยออกจากเอามีของลืมนะคะก็ไปเอาของก่อนแล้วก็มีไม้ว่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาไม้นะไม้เยอะมากดี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 เลยค่อยมาเอาไม้เอาไว้ต่อเติมนู่นนั่นนี่ Run to exit นะคะวันนี้กลับเร็ววันนี้กลับเร็ว โอเคค่ะก็จบไปอีกหนึ่งวันเย้